าอาจารย์แต่ละองค์ปฏิบัติภาคของท่านนะครับแล้วก็จะมีรูปของอาทิธาตุเกศาธาตุต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเก็บไปกราบไหว้บูชาได้ที่บ้านอย่างชั้นนี้ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาอันนี้หลวงปู่วินถวายครับอันนี้เป็นเลือดของท่านอันนี้เป็นที่เอกสารเลือดอย่างเลือดที่ได้มาเนื่องจากว่าแพทย์ที่ดูแลและรักษาท่านนะครับก็มีการเจาะเพื่อไปตรวจเสร็จแล้วท่านก็จะมีความเชื่อของท่านก็เมตตาขอครูบาอาจารย์ไว้ตอนแรกก็จะเป็นเลือดเป็นน้ำนี่แหละครับนานๆไปก็จะเป็นผลึกแข็งแล้วก็แตกเป็นเม็ดแบบนี้ครับส่วนที่แปลกๆหน่อยก็คืออย่างอันนี้ก็จะเป็นฐานนะครับเป็นฐานในวันพระราชทานสรีระสังขารหลวงตาพระมหาบัวครับก็จะมีเหมือนมีเม็ดขึ้นมาเหมือนแบบอาจจะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองของท่านอะไรตู้ถัดไปจะเป็นอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับอันนี้จะเป็นบูรพาการถ่ายกรรมฐานเรานะครับตั้งแต่พระปู่บาลีมาอันนี้หลวงปู่สาวองค์แรกที่ได้มานี่คือองค์หลวงปู่สาวที่เจ้าของมิตรพันธ์ได้มาเป็นองค์แรกก็คือในตรงตกแล้วก็จะเป็นหลวงปู่มั่นอันนี้เป็นของประดับนี่ก็จะเป็นหลวงปู่มั่นเดียวมาได้เลยถ้าเป็นสายวัดเราวัดโพธิสมพรบ้านจันทร์เนี่ยอยู่กันสีนี่ก็จะเป็นคันใหม่อันนี้เป็นเท่าของคันท่านเลยการแปลสภาพจะแตกต่างลักษณะแล้วก็รูปร่างสีหลวงตาพระมหาบัวท่านผู้เคยเทศนาให้ลูกหลานฟังว่าจะขึ้นอยู่กับคำอธิษฐานของท่านนะครับซึ่งในนี้ถ้าเป็นในองค์เดียวแล้วรูปร่างแตกต่างกันเยอะแล้วก็สีหลากหลายจะเป็นหลวงปู่เทศที่ทำสีจะมีทั้งโกงทั้งเหลี่ยมมีสีฟ้าสีไฟสีขุ่นนะครับจะค่อนข้างหลากหลายตัวนี้ก็จะเป็นบุรพาจารย์ครูอาจารย์หลวงปู่ชอบเนี่ยครับลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาเยอะหลวงปู่ขาวนะครับอันนี้หลวงปู่เวียนหลวงปู่เวียนนี่จะมีส่วนหนึ่งที่ยังเป็นกระดูกอยู่เดี๋ยวส่วนหนึ่งของแกนมาเป็นเหลี่ยมนี่หลวงปู่ด้วนถัดมานี่จะเป็นพระสงฆ์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19องค์ที่20อันนี้เป็นผมอันนี้จะเป็นแผ่นจานทองในยุคเราจะเรียกสัตว์ยันหรือตะปูนะแต่เจ้าของที่ได้ฟังท่านอยากให้คนได้มาศึกษาว่ารูปแบบเป็นยังไงอะไรนี่ก็จะเป็นครูบาอาจารย์ก็จะมีอยู่ที่9ตู้จะเป็นธรรมยุทธ์ครับระวังคนเหยียบแว่นได้น้ำตา5ดวง
วันนี้มีการทำบุญใส่บาตรที่พิพิธภัณฑ์พระธาตุพระอริยสงฆ์ไทยจัดโดยคุณครณีแสงมณีหรือคุณน้องไทยเบฟโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มาเป็นประธานในพิธี